อันนี้สะส่วนตัวของเรานะครับผมไม่มีใครเลยนะครับผมนอกจากพวกเราเท่านั้นนะครับผมเราจะมาดูการเรียนการสอนว่ายน้ำของหนูมูวี่กันนะครับตอนนี้ปักก้าก็สามารถลงน้ำได้แล้วนะครับผมสามารถเรียนได้แล้วนะครับปลายเท้าแบะออกลองใหม่ไปครับปลายเท้าให้ดูอากาศเลยครับระบายอากาศ20ทีหายใจครับระบายอากาศ20ทีนี่ปักปาราซี่ครับกลับเลยนะไปเลยลูกปลาคนซะแล้วเด็กคนนี้เห็นไหมอะไรหายใจจิตดีครับระบายอากาศเลยครับเบาก็เบาเอาก้าหลบมานี่ครับเอาก้ามือให้เร็วกว่านี้ขาเร็วกว่านี้จับขอบสระก่อนจับขอบสระเกิดจะไปแข่งนี่ไหมเอาก้าจะกลัวครูลูกอยากดวลเนี่ยจะให้ดวลขึ้นมาต่อขึ้นอันนี้คุยสอนแล้วก็ปิดแล้วนะต่อขึ้นมาว่าไงเอาก้าไปจะตัดเล็กก่อนไปพ่อแม่ต่อขึ้นวางไว้ตรงนี้ตัวตรงตูดอ่ะเหมือนกับถ้ามอสไซค์อย่าทำให้หน่อยนะนะแบบนี้อ่ะแต่เล็กนะโอเคพ่อให้หนูนั่งแล้วจับให้แน่นๆนะหน้าไปอีกครับก้มหน้าไปอีกจังหวะแค่นี้พ่อแม่คันนี้ว่ายทำท่าเหมือนกับพีโลกปลาลูกปลาวันนี้อย่าฟังปลาโลมาอย่าขวางก็คือถ่ายน้ำได้แล้วถ่ายนะฮะตัวนี้ถ่ายน้ำครับยืมเข้ามาถ่ายในน้ำก็ได้ใช่ไหมถ่ายได้ครับเฮ้ยเขาไม่แปลงแล้วนะไปได้คือจมไปเลยอย่างนี้ท่านนิยมโกโปรกันผมว่ามันแพงผมซื้อแล้วราคามันคงจะบาทเลยแต่ราคาจริงๆมันถึง5,000ผมไม่มันถูกผมไม่ถูกมีดีบอกว่าแต่ก็ทำถ้าโกโปรเป็นหมื่นอ่ะสองสูง
แล้วก็ใส่ต่อลูกกดแรง